แล้วทำไงถึงจะชนะก้าวไกลได้ในอนาคตนี่พูดถึงการเลือกตั้งนะคุณต้องมีความชัดเจนที่มากกว่าก็คือต้องอรู้แหละไม่ได้อยากจับแต่จะไปต้องจับเพราะสัญญาประชาชนถูกไหมถูกต้องแล้วเดินไปอย่างนี้ครับคือหมายความว่าแล้วมันจะได้ใจประชาชนยังไงคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยอืคือเมื่อตัวเองเนี่ยนะครับเป็นพรรคที่เกิดขึ้นมาก่อนประกาศตนว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยร่วมกันต่อสู้เรื่องมาตรฐานเป็นประชาธิปไตยประเภท สุดขั้วแล้วกันนะครับมีภาคประชาชนร่วมต่อสู้กันมายาวนานนะครับเป็นประเป็นประวัติศาสตร์ชัดหนึ่งต้องไม่ทรยศต,รต่อประวัติศาสตร์โดยและยืนไม่ได้คือไม่ได้และก็เชื่อเห็นว่าเมื่อประกาศอย่างไรไว้กับประชาชนเรายึดมั่นในคําสัญญาในพันธะอันนั้นใหญ่กว่า m อ u ูพักกับแปดพักอีกคือคําสัญญาของประชาชนไม่ได้คือไม่ได้และก็รอวันที่กลับเข้ามาโดยสังหา ผมเชื่อว่าคนการเมืองในพรรคเพื่อไทยรู้ว่าตัวเองแพ้เพราะอะไรดังนั้นเนี่ยนะครับการข้ามขั้วการระบาดสัตว์นั้นสตาร์ทก็ขาดทุนแล้วนะครั้งหน้ามันจะไม่เหลือ,อแต่ถ้าต้องการจะเป็นคู่แข่งขันก็ต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนกว่าในเรื่องประชาธิปไตยมากกว่าพรรคก้าวไกลเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจใครเขาไม่ติดใจพรรคเพื่อไทย่ะอพรรคเพื่อไทยที่มีเหตุอันเป็นไปที่ผ่านมา คือเรื่องความไม่ชอบทำเป็นหลักนะครับไม่ใช่เรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแต่นี่สตาร์เข้าไปด้วยความไม่ชอบทำเลยติดลบติดลบเลยเชื่อว่าอย่างนั้นติดลบสิคุณสรยุทธลองหาอธิบายอะไรที่มันติดบวกได้บ้างคนระบาดสัตว์คนเข้าไปเป็นรัฐบาลเข้าไปเป็นพักร่วมคนก็อาจจะถูไถ่ยนะแต่นี่เข้ามาเป็นเป็นรัฐบาลเลยมาเป็นแกนนํารัฐบาลเลยและเป็นพักที่มีประวัติศาสตร์ในการต่อสู้มาแบบนี้ยิ่งเอา ทำคลิปมาเนี่ยนะครับสามช่วงเวลาคิดว่าเขาทำคลิปทําไมนะครับผมก็สงสัยว่าอธิบายยังไงว่าไอไอภาพต่างๆบางภาพไม่ควรจะมาเผยแพร่ด้วยนะนะครับผมก็ไม่อยากทักท้วงในที่นี้แต่ว่าไอการทําคลิปอันนี้เพื่ออะไรเพื่อบอกว่าจําเป็นจะต้องมีรัฐบาลข้ามขั้วเหมือนกับว่าพักเพื่อไทยเดี๋ยโดนกระทามาตลอดจากการเมืองในช่วงที่ผ่านมาสามสี่ยุสมัย ตั้งแต่ปี49เก้าเนี่ยถูกไหมครับผมอยู่ทุกเหตุกานี่แต่มีเหตุจําเป็นจะต้องเดินหน้าประเทศอย่างเงี้ยถูกกระทํามาโดยตลอดเลยต้องเป็นฝ่ายกระทําบ้างอ่ะไม่หมายถึงว่านรืออกใช่ไหมอันนี้พยายามจะวิเคราะห์เขานะเราก็ไม่รู้เพราะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเผยแพ่คลิปเรื่องออกมาครับแต่จะบอกว่าเนี่ยเป็นการตอกย้ําว่าไม่ได้เต็มใจนะครับแต่ว่าเนี่ยเราถูกกระทํามาตลอดแล้วก็ยังจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนแต่ประเทศมันต้องเดินหน้าอย่างนั้นไหม อย่าอ้างประเทศถ้าตัวเองต้องการจะเดินหน้านี่คุณแค้นพรรคเพื่อไม่ใช่ไม่มีผมความจริงถ้าพรรคเพื่อไทยฟังผมเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับพรรคเพื่อไทยเองนะจริงเหรอจริงดิคุณท้าเล่าคุณทักษิณไงก็ผมท้าเลาะกับนายกทักษิณคนเดียวยกเว้นใครอยากมารบกับผมเพื่อให้นายกทักษิณเห็นผมก็จัดการเป็นรายละเรื่องตาคุณก็แซะเพื่อไทยตลอด